ินค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมอินทรีย์นั้นมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคหลายเพราะบ่ได้ใช้สารเคมีมาสุดผิดเลยเจ้าที่เพิ่นเปิดเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นผักที่ปลอดสารพิษแชมพูปลอดสารพิษเพราะว่าเฮาส่วนหลายเนี่ยเฮาจะเลือกกินผักปลอดสารพิษหลายกว่าเพื่อรักษาสุขภาพจะดีกว่าสุขภาพอันนี้1ก็คือใกล้บ้านบ้านอยู่แถวอ้อมแอ้มแถวนี้นะ2ก็คือเรื่องสุขภาพนี่แหละเพราะเฮากินผักปลอดสารพิษมันจะดีกว่าทั่วผักทั่วไปเนาะที่เพิ่นปลูกใส่สารเคมีเพราะผักปลอดสารพิษมันจะใช้ฝุ่นแบบฝุ่นคอกสารสกัดแบบธรรมชาตินะมาใส่มาบดบ่มีสารเคมีมันจะดีต่อสุขภาพคือก็อยากให้แรงบันดาลใจชาวกสิกรรมเฮาเนาะปลูกผักปลอดสารพิษนี้ก็คือเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนลาวเฮานี่แหละที่มีสุขภาพที่ดีที่ได้กินผักปลอดสารพิษเพราะว่าจะห่างไกลจากผักตลาดทั่วไปที่นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านบ่หรือว่านําเข้าจากประเทศต่างๆที่มีสารเคมีหลายอยากให้กินผักตัวนั้นอยากให้หันมากินผักปลอดสารพิษแล้วก็สุกยู่ชาวกสิกรรมของพวกเฮาเองนำยาป้องกันแมงไม้โดยนำใช้น้ำมันพืชการครอบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสานนิยามการครอบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน IPM แม่นการจัดการศัตรูพืชแบบครบวงจรเช่นการครอบคุมการปลูกฝังการครอบคุมทางด้านชีวภาพการควบคุมทางด้านรูปธรรมและการควบคุมทางด้านเคมี1การควบคุมทางด้านการปลูกฝังตัวอย่างการปลูกพืชแบบหมุนเวียนสนิทต่างกันการเลือกพืชที่สามารถทนทานต่อพืชได้ดีและอื่นๆ2การควบคุมทางด้านชีวภาพตัวอย่างการนำใช้พืชแบบธรรมชาติเช่นกาฝากแตนเบียนและอื่นๆ3การควบคุมแบบรูปธรรมตัวอย่างกันกำจัดการเข้าถึงศัตรูพืชหรือเฮ็ดให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านนิติกรรมและอื่นๆ4การควบคุมทางด้านเคมีตัวอย่างนำใช้ยาฆ่าศัตรูพืชที่ผ่านการสังเคราะห์แสงและอื่นๆจุดประสงค์ของ IPM แม่นการควบคุมการแพร่ระบาดของศัตรูพืชให้ต่ำกว่าระดับที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจนอกจากนี้การนำใช้ IPM ยังช่วยลดพรผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอื่นๆบ่ควรนำใช้การควบคุมทางด้านเคมีหลายเกินไปเพื่อที่จะได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ของแมงไม้ซึ่งจัดอยู่ประเภทในการควบคุมทางด้านชีวภาพการผลิตสินค้ากสิกรรมอินทรีย์ในสปป.ลาว1มาตรฐานกสิกรรมอินทรีย์ส่งเสริมให้มีการเฮ็ดกสิกรรมสะอาดในแขนงกสิกรรมและป่าไม้เพื่อให้มั่นใจถึงการผลิตสินค้ากสิกรรมอินทรีย์ในสปป.ลาวเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยมาตรฐานกสิกรรมอินทรีย์ 2. ห้ามนำใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดรวมถึงฝุ่นเทียมยาฆ่าศัตรูพืชฮอร์โมนและอื่นๆ 3. นำใช้ระบบการผลิตที่ยืนยงในการส่งเสริมกสิกรรมความหลากหลายทางธรรมชาติป้องกันพืชที่อาศัยของสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมการจัดตั้งปฏิบัติแบบผสมผสานสามารถครอบคุมจำนวนศัตรูพืชได้ตลอดปีนับแต่เดือนมังกรหาเดือนธันวาหลังจากที่เราเริ่มปลูกเราก็ควรมีวิธีป้องกันโดยการกำจัดตัวอ้อนและศัตรูพืชผลประโยชน์ของแมงไม้การทำลายไข้และตัวอ้อนด้วยแสงแดดโดยการฆ่าเสื้อในดินด้วยแสงแดดป้องกันการหุกหานของศัตรูพืชโดยการนำไซอุโมงตานั่งป้องกันแมงไม้ป้องกันศัตรูพืชและควบคุมพยาธิที่เกิดขึ้นกับพืชโดยการปลูกพืชหมุนเวียนและแบบผสมผสานกำจัดตัวอ้อนและศัตรูพืชโดยการนำไซนำยาป้องกันแมงไม้ในการจับดักแด้และกำจัดศัตรูพืชเอาควรไซกับดัก 1. สนิทของแมงไม้และเสื้อพยาธิลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชเป็นคือแนวใดแมงเพี้ยขาวจะใส่เข็มที่อยู่ปากของแมงไม้เจาะเข้าไปในจุดเจริญเติบใหญ่ของพืชเช่นน่อลำต้นอ้อน
และจุดดูดซับน้ำพยาธิหรือเสื้อพยาธิที่เกิดขึ้นแม่นสนิทใด1พยาธิเสื้อโมเสกตัวนี้เกิดขึ้นกับหมากทั่วเข็มที่อยู่ปากของแมงไม้เป็นตัวแพร่เสื้อพยาธิ2พยาธิลาแป้งดำเกิดขึ้นกับพืชกินหมากที่มีรสส้มและอื่นๆของเสียจากเพี้ยที่เป็นต้นเหตุของเสื้อพยาธิ1วงจรชีวิตของแมงเพี้ยขาว1ระยะการเติบโตของแมงเพี้ยขาวใช้เวลาอยู่10วันตั้งแต่เป็นไข้จนกลายเป็นโตเต็มวัย2อายุของโตเต็มวัยแม่นประมาณ60วัน3วงจรชีวิตแมงเพี้ยขาวสืบต่อขยายพันธุ์15ครั้งตลอดปี4ในฤดูหนาวแมงเพี้ยขาวเพศผู้จะเกิดและผสมพันธุ์กับเพศเมียแมงเพี้ยขาวเพศเมียวางไข่เทื่อละ205,000หน่วยต่อครั้ง5ในฤดูร้อนมีเพียงแต่เพศเมียที่เกิดมาหลังจากนั้นแมงเพี้ยขาวเพศเมียก็จะขยายพันธุ์ด้วยตัวเองโดยปราศจากการผสมพันธุ์แมงเพี้ยขาวเพศเมียก็จะเฮ็ดแบบเดียวกันในครั้งต่อไป2สนิทของแมงไม้และเสื้อพยาธิ1ลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชเป็นคือแนวใดแมงไห้แดงตัวอ่อนและตัวเต็มจะใส่เข็มอยู่ปากเจาะเข้าไปเพื่อดูดธาตุอาหารจากด้านหลังของใบแมงไห้ขี้เมี่ยงตัวอ่อนและตัวเต็มใบจะใส่เข็มอยู่ปากเจาะเข้าไปเพื่อดูดธาตุอาหารจากด้านหลังของใบ2พยาธิหรือเสื้อพยาธิที่เกิดขึ้นแม่นสนิทใดการกัดกินของแมงไห้ครั้ง2บ่สามารถแพร่เสื้อใดๆให้แก่พืชถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดมีการหุกหานของเสื้อราหรือแบคทีเรียที่ตกค้างอยู่ในเซลล์ที่ถูกทำลาย1ลดพ้นความสามารถในการสังเคราะห์แสงถ้าพืชถูกดูดเอาธาตุอาหารลายเกินไปจะเอ็ดให้พืชตาย2ลาแป้งดำถ้าพืชถูกดูดเอาธาตุอาหารลายเกินไปจะเอ็ดให้เกิดมีลาแป้งดำและผลผลิตลดลง2วงจรชีวิตของแมงไห้1ระยะการเติบโตของแมงไห้ใช้เวลาอยู่10วันจากการเป็นไข้จนกลายเป็นตัวใหญ่เต็มวัย2อายุของตัวใหญ่เต็มวัยแม่นประมาณ3วัน3วงจรชีวิตของแมงไห้สืบต่อขยายพันธุ์15ครั้งตลอดปี4แมงไห้วางไข่100หน่วย550หน่วยต่อครั้งวงจรการผสมพันธุ์แล้วก็จะมีไข่มีตัวอ่อนประมาณ10วันจะเป็นตัวใหญ่เต็มวัยก็จะเป็นตัวอ่อนที2ตัวอ่อนที3วงจรชีวิตของสัตว์ตูพืชแม่นการขยายพันธุ์ตลอดปีนับแต่เดือนมังกรหาเดือนธันวา1วงจรชีวิตของแมงเพี้ยขาวจะสืบโตขยายพันธุ์15ครั้งภายในปี2วงจรชีวิตของแมงไห้จะสืบโตขยายพันธุ์15ครั้งภายในปี1น้ำยาป้องกันแมงไม้โดยน้ำมันพืชนิยามน้ำยาป้องกันแมงไม้โดยน้ำมันพืชแม่นเทคนิคกสิกรรมแบบอินทรีย์เพื่อกำจัดแมงเพี้ยขาวและแมงไห้แดงโดยตรงความมันของน้ำมันพืชเป็นตัวจับแมงเพี้ยขาวและแมงไห้เอาไว้หลังจากที่น้ำมันแห้งจะเฮ็ดให้แมงไม้เหล่านั้นตายเนื่องจากขาดอากาศหายใจวิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมนุษย์และระบบนิเวศอื่นๆ 2. น้ำยาป้องกันแมงไม้โดยนำใส่น้ำมันพืชต้นถึนวัตถุดิบ1น้ำมันพืชทั่วเหลือง1ลิตร1ตู้เท่ากับ 11,500 กีบ2น้ำยาล้างจาน150มิลลิลิตร1ตุ๊กเท่ากับ 8,000 กีบรวมมูลค่า 29,500 กีบควรนำใส่น้ำมันพืชธรรมชาติเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะพร้าวและอื่นๆสามารถเลือกนำใส่น้ำยาล้างจานชนิดใดก็ได้บ่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานธรรมชาติหรือแบบปกติห้ามนำใส่สบู่ก้อนเนื่องจากส่วนผสมแตกต่างกันห้ามนำใส่น้ำมันพืชที่ผ่านการปรุงแต่งมาแล้ว 3. น้ำยาป้องกันแมงไม้โดยนำใส่น้ำมันพืช
1เฮาจะมีน้ำ2มีเครื่องฉีดถัง20ลิตร3น้ำมันพืช4น้ำยาล้างจานวิธีจัดตั้งปฏิบัติ1ซื้อน้ำยาล้างจานและน้ำมันพืชย่างละ1ตุ๊ก2น้ำและน้ำยาล้างจานและน้ำมันพืชผสมกับน้ำในปริมาณที่ถูกต้องตามอัตราดังลุ่มนี้เอาน้ำมา3ลิตรแล้วผสมด้วยน้ำมันพืช40มิลลิลิตรและเอาน้ำยาล้างจาน40มิลลิลิตร3ท่านควรฮู้บ่อนอยู่ของแมงไม้แต่ละบ่อน4หลังจากนั้นให้ฉีดน้ำละลายย่างเพียงพอเพื่อกำจัดแมงเพี้ยขาวและแมงไหควรเอาใจใส่ในการฉีดสิ่งที่สำคัญที่สุดแม่นฉีดน้ำละลายใส่บ่อนที่มีแมงไม้อยู่วิธีผสมกระเทียมน้ำ3ลิตรต่อไปเทน้ำมันพืช10มิลลิลิตรลงใส่ฝากระตุกน้ำหลังจากนั้นเทลงใส่ถังพ่นน้ำละลายเทน้ำยาล้างจานใส่1หยดสำเร็จการผสมละลายทำการพ่นน้ำละลายใส่แมงไม้แล้วสบายดีเนาะข้าพเจ้าคือท้าวบุญสงฆ์เป็นหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมสีพันธุ์ไส้ฟ้องมื้อนี้เฮาก็ได้มาทดลองสูตรน้ำยาขาเมงไม้หรือว่าขาเพี้ยโดยการนำใส้2สูตรเนาะคือมีนมงัวแล้วก็มีน้ำมันพืชขาไรหรือว่าขาเพี้ยขาเมงไม้สัตว์พืชเท่านี้ล่ะเจ้าก็สุดท้ายนี่ก็ขอฝากเนาะให้ลูกค้ามาสุขอยู่ชาวเกษตรกรเฮาเด้อพืชอินทรีย์เฮานี่ล่ะเฮาเป็นกลุ่มบ้านไส้ฟ้องเหนือเมืองขาไส้ฟ้องนครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะขอบใจหลายสิ่งที่ควรเอาใจใส่1ผลกระทบจากการนำใส่น้ำมันพืชความมันจากน้ำมันพืชจับแมงเพี้ยขาวและแมงไหเอาไว้หลังจากที่น้ำมันแห้งจะเฮ็ดให้แมงไม้เหล่านั้นตายเนื่องจากขาดอากาศหายใจโดยทั่วไปน้ำมันพืชบ่สามารถเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำได้แต่สามารถเฮ็ดให้เกิดขึ้นได้โดยการซึมน้ำยาล้างจานใส่พืชจะเกิดมีผลกระทบเดียวกันคือกับการใส่นมงัวสิ่งที่ควรเอาใจใส่2การพ่นน้ำมันพืชในช่วงฤดูฝน1เลือกพ่นน้ำละลายในมือที่ฝนบ่ตกเนื่องจากฝนจะเสาะล้างน้ำละลายที่มีประโยชน์ออก2ในเฮือนห่มแม่นสามารถพ่นน้ำละลายได้ปกติ 3. บ่อนที่ชัดเจนของแมงเพี้ยขาวท่านควรฮู้บ่อนที่อยู่ชัดเจนของแมงเพี้ยขาวโดยทั่วไปแมงเพี้ยขาวดูดเอาธาตุอาหารอยู่ภาคส่วนผิวที่อ่อน 1. จุดเติบใหญ่ 2. ต้นอ่อน 3. ด้านหลังของใบ 4. ทั่วยาว 1. ต้นพืชที่มีแมงเพี้ยขาวเกาะอยู่จะมีมดมาตอมเนื่องจากมดจะได้รับความหวานจากแมงเพี้ยขาว 2. ต้นพืชที่มีแมงเพี้ยขาวจะเกาะอยู่อีกแบบหนึ่งจะมีแมงเต้าทองมาตอมเนื่องจากแมงเต้าทองมักกินแมงเพี้ยขาวเป็นอาหาร 4. บ่อนอยู่ที่ชัดเจนของแมงไหท่านควรฮู้บ่อนอยู่ที่ชัดเจนของแมงไหโดยทั่วไปแมงไหจะมักดูดธาตุอาหารอยู่ด้านหลังของใบ 1. จุดสีแดงหรือสีดำน้อยๆอยู่ด้านหลังของใบพืช 2. สภาพขยายด้านหลังของใบพืช 3. แมงไหสร้างใหญ่ขึ้นมาเส้นใหญ่แมงมุม 1. ต้นพืชที่มีแมงไหเกาะอยู่จะสังเกต
เบิ่งสีของใบพืชจะมีสีเหลืองอ่อนๆ 2. แมงไฮบอมักอ่วมซุ่มดังนั้นท่านสามารถล้างออกด้วยน้ำแต่บ่สามารถเฮ็ดให้พวกมันตายได้ 3. เมื่ออากาศเริ่มแห้งจำนวนแมงไฮจะเพิ่มหลายขึ้น 4. ลักษณะทั่วไปของการใช้น้ำมันพืชน้ำมันพืชสามารถกำจัดแมงเพี้ยขาวและแมงไฮแต่น้ำมันอาจจะส่งผลข้างเคียงต่อใบพืชตัวอย่างหนึ่งการหดตัวของยอดและตา 2. สีของใบจะเข้มขึ้นชั่วคราวแต่บ่ดุนสีของมันก็จะกลับมาเป็นผือเก่าสาเหตุของอาการนี้แม่นสารตึงใบสารตึงใบสามารถกำจัดแมงเพี้ยขาวและแมงไฮแต่อาจมีบางจำนวนซึมลงไปในลำต้นของใบสืบต่อเฮ็ดน้ำละลายอัตราห้ามฉีดน้ำยาใส่ต้นกาของพืชต้นกาของพืชอาจตายย้อนผลข้างเคียงถ้าหากพืชแสดงอาการมีผลข้างเคียงออกมาให้ท่านเปลี่ยนไปนำใช้น้ำยาป้องกันแมงไม้อีกชนิดหนึ่งเช่นการนำใช้น้ำยาแบบนมวัวการฉีดแม่นฉีดในตอนเช้า 5. ลักษณะทั่วไปของการใช้น้ำมันพืช 1. หลังจากที่ใช้น้ำมันแห้งหมดแล้วใบพืชจะเปื้อนเป็นปกติ 2. ดังนั้นหลังการเก็บเกี่ยวควรล้างพักให้สะอาดภาคสุดท้ายน้ำยาป้องกันแมงไม้โดยนำใช้น้ำมันพืชแม่นเทคนิคกสิกรรมอินทรีย์เพื่อกำจัดแมงเพี้ยขาวและแมงไฮน้ำยาป้องกันแมงไม้โดยนำใช้น้ำมันพืชถูกนำใช้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะครอบครัวชาวเกษตรกรขนาดน้อยได้ปลูกพืชผักอยู่สวนครัวหลังบ้านแล้วนำไปขายอยู่ตลาดเกษตรกรรมญี่ปุ่นโครงการพัฒนาเกษตรกรรมสะอาดร่วมกับศูนย์มาตรฐานเกษตรกรรมสะอาดจะสืบต่อนำเสนอคู่มือเทคนิคกสิกรรมอินทรีย์ให้แก่ชาวเกษตรกรอินทรีย์ในประเทศลาวพวกเขาหวังว่าจะสามารถซุกยูชาวเกษตรกรลาวในการเพิ่มผลผลิตกสิกรรมอินทรีย์พร้อมเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของรายรับของพวกเขาขอขอบใจสำหรับการรับชมพวกเขากลุ่มเกษตรกรรมอินทรีย์บ้านไร่ฟอกเหนือขอเชิญชวนพ่อแม่ประชาชนมาอุดหนุนหรือว่ามาสนับสนุนเกษตรกรรมอินทรีย์บ้านเขาเย้